ว่ากูก็แม่นอยู่อ่ะกูยิงผ่านหูด้วยกูยิงผ่านหูบอกแล้วน้อยสดเฮ้ยวิ่งตายเลยเหรอตีสัตว์กูตีอันเหี้ยอะไรทั้งนั้นไม่ต้องสนมันเหี้ยอะไรกูเอาหมดอ่ะเหี้ยอะไรกันปลาฉลามแดงไอ้สัตว์เหี้ยปลาฉลามแดงใช่ว่าสัตว์ปลาฉลามแดงเหรอปลาฉลามแดงเหรอปลาฉลามแดงไอ้สัตว์ปลาฉลามแดงไอ้สัตว์ปลาฉลามแดงไอ้สัตว์ปลาฉลามแดงไอ้เหี้ยมาไอ้สัตว์มึงสดเหรอมึงสดเปล่ามึงสดเหรอไอ้สัตว์เหี้ยปั๊มเพลนเหรอสดเปล่าไอ้สัตว์สดเหรอสดไหมสดเหรอสดเปล่าสดสดก็เชี่ยเชี่ยเอาให้หมดพวกมึงสดกันใช่ไหมหัวหมดอกหักไปซะคนไม่ได้ยีนตู้เลเบลยืดจีบกันเหรอพอหมดครับไม่สนหน้าแกใครทั้งนั้นประชาชนมีเพนในเงินเพิ่มขอใช้ทีนี้ประชาชนมีเพนมีเพนได้ไงสารเขาเหรอกูชอบกูชอบเขาเกลียดกูขอคนสลบหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้ครับคนนี้ขอคนสลบหน่อยครับไม่ได้ผมจะไปแจ้งตำรวจไม่ได้ผมไอ้นี่นะครับไม่เจอสภาเดี๋ยวค่อยแจ้งครับแต่ตำรวจต้องทำตามหน้าที่ก่อนครับไอ้นั้นเดี๋ยวเคลียร์ให้ได้ครับเรื่องแก้ครับใช่ครับเดี๋ยวคุณไปคุยที่สน.ได้ครับคุยเรื่องอะไรเอ้าไม่ถ้าคุณจะแจ้งไงไอ้เมื่อกี้ที่คุณบอกถูกไหมไม่ผมจะเอาเขาไปที่สภาไงงั้นไปสภาพร้อมผมก็ได้อะไปสภาพร้อมผมเอาชัวร์ไปสภาไม่เกี่ยวแล้วงั้นไปพร้อมผมเอาชัวร์ครับไปพร้อมกันไปสภาไปสภาไม่เกี่ยวอะไรวะกูงงวะตำรวจเกี่ยวเฮียอะไรวะกูป้นตรงนั้นไม่ใช่หรอวะอ๋อตำรวจมันเห็นว่าผมอุ้มมาไงแต่คือจริงๆแล้วมันเย็นๆคนดูเพราะว่าตำรวจเขาเห็นผมอุ้มไงเพราะตำรวจเขาไม่รู้ว่าผมจะส่งสภาเขาก็คิดว่าแบบว่าผมเป็นโจรไงผมเข้าใจตำรวจนี่ผมเข้าใจน่าจะเห็นอุ้มศพน่าจะเห็นอุ้มศพอ่ะ
ชาชนมีเพนครับผมเอามาแจ้งสภาครับขอบคุณครับมีโบนัสไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณเมลโลบุกขึ้นมาแล้วขอเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวแคทแจ้งหมอก่อนบุกขึ้นมาแล้วขอเบอร์โทรก่อนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องแจ้งหมอเผื่อเขากดเคสตำรวจนี้แต่งตัวเต็มยศมาขนาดนี้สวัสดีค่ะคุณผู้หญิงขอเบอร์โทรขอเบอร์หน่อยครับ6753โอเค6753 4เรารู้ไหมว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่เขาแจ้งอย่างเงี้ยนะคะมีคนแจ้งมาว่าเรามีเพนคิลเลอร์ในตัวเนาะสุดน้ำหน้าโชคดีเด่นครับมีเพื่อนต้นขอดูบัตรประชาชนหน่อยครับโดนนั่งเลยมาอยู่ข้างนอกนะครับมันเกี่ยวอะไรกันล่ะพ่อผมมาแจ้งสภาเกี่ยวกันสิไม่มีแจ้งมาก่อนหรือเปล่าคุณโอ้มเพราะว่าผมมาเอาไงคือผมมาตอนแรกผมปลอมตรงเลเบลใช่มั้ยมันไม่เกี่ยวอะไรตำรวจแล้วผมมาจะมาส่งสภาเฉยๆครับอ๋อแต่ตำรวจตำรวจเห็นว่ามีออกมาผมเข้าใจคุณตำรวจครับผมเข้าใจครับครับครับผมเข้าใจมุมมองติดทุกข์หน่อยมั้ยครับติดทุกข์หน่อยมั้ยมันเตือนครับผมคุณตำรวจผมมาแจ้งสภาเฉยๆอ๋อของสภาส่วนสภาครับแต่ส่วนคุณเห็นอุ้มศพอ่ะครับได้เองได้หรอสภาก็ส่วนสภาเอ้าตำรวจเห็นเราอุ้มผู้สลบอย่างเงี้ยมันต้องได้สิไม่แต่ผมไม่ได้หนีนะผมก็บอกเป็นคุณตำรวจว่าผมมาแจ้งสภาโอเคโอเคโอเคและผมก็ได้คืนนะครับไม่ถอดหน้ากากไม่ได้ถ้าถอดตรงนี้ก็เห็นผมสิโอเคเขาก็รู้ว่าผมเป็นใครสิโอเคโอเคไม่เกี่ยวกับผมสิแต่ตอนเดือนนี้คือเราจะแจ้งว่าเราโดนแทงหน้าตู้หรอมึงแทงหน้าตู้ได้ไงมึงกดโทรศัพท์ไม่แต่ถ้าเกิดสมเหมือนว่ารู้สึกว่าเหมือนถ้าเกิดสมมติเราพักโทรศัพท์แล้วเหมือนว่าเป็นการที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานตำรวจโดนทิ้งมึงแกใช้โทรศัพท์ฉันเห็นอยู่ใช่ใช่ไม่รู้มึงถูกต้องครับไม่รู้ว่าไงกินข้าวก็ไม่ได้นะครับหน้าตู้เดี๋ยวไปช่วยได้ไอ้หอมเราแจ้งว่าเราจะหยิบ AD แต่ว่า AD กับเรามันอยู่กับเพจเรามันอยู่ใกล้กันเหรอครับงานนี้สนุกป่ะอย่าไปเกลียดอาคุณเลยนะครับเกลียดไอ้โจรนิดกว่าผมเล่นบทโจรขอโทษนะครับอาคุณเป็นคนดีครับไปหมดแล้วลูกกูสปาครับสปาครับสปาครับอย่างนี้ผมจะได้เงินไหมครับเดี๋ยวรอต้องรอทำวิลโล่เลยครับทำไมเสียงสภารอจังครับผมเจ๊อันนี้เสียงปกตินะครับโอ้ยไม่เสียงปกติหรอครับเสียงสภาดูรอจังครับผมผมจะได้เงินไหมครับสภาสักครู่นะครับผมจะได้เงินหรือเปล่าครับผมเป็นจนดีเด่นนะครับผมเห็นเขาพกเพนได้ยังไงผมยังงงอยู่เลยไม่คุยกับผมหน่อยเลยผมต้องรอทางมิโลผมตัดสินใจไม่ได้ครับโอ้ผมถามด้วยเฉยแล้วคุณเป็นใครเลยครับคุณเนี่ยคุณเป็นตำแหน่งอะไรครับอ๋อเป็นสภาปกตินี่แหละครับปกติไหมครับคุณเนี่ยคุณปกติไหมครับปกติอยู่นะครับคุณลำคา
านผมหรือเปล่าครับไม่คุยได้ครับเพราะว่าย่าผมเป็นคนดีครับมึงอะเนี่ยไอเด็กไอเหี้ยอ๋อไอเหี้ยย่าเป็นคนดีไอสัตว์ต้องแจ้งมึงใช่ไหมเนี่ยไอสัตว์เหี้ยย่าเหี้ยตกแต่งนี่หว่าผลิตภัณฑ์ของสภาค่ะคือเรายึดตามย่าเหี้ยงูพิษผลิตภัณฑ์เดียวกันก็คือมันมีค่าปรับ10ล้านโอ้สำหรับกันใช่ครับยังไงอันนี้เราก็ต้องโดนปกติถ้าเขาโดนก็น่าจะได้นะครับอันเนี้ยช็อตอะไรตัวเนี้ยค่ะต้องแจ้งอย่างนี้ว่าเราไม่ทราบกับคุณหรอกว่าเหี้ยใช่ครับเราต้องทยอยชำระบินเราครับเราจะทำการใส่บินเก็บเป็ดคือต้องแจ้งอย่างนี้ว่าไออันเนี้ยเราทำอะไรอ่ะอันนี้เราไม่สามารถทราบได้คุณโจน่าจะทำผู้หญิงร้องไห้นะการที่มันมีเพนคิลเลอร์อยู่ในตัวค่ะไม่ใช่ร้านเดียววะเอี้ยกูรู้สึกผิดเลยสัตว์จริงๆเนี่ยเอี้ยต้องส่วนเนี้ยค่ะร้านเลยวะมันต้องแก้อย่างนี้ว่าให้เรื่องค่าปรับอะค่ะมันปกติเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดอะก็มีหมอที่โดนเหมือนกันสิบล้านชิบหายแล้วกูใช่พร้อมมาใช่ครับใส่บินครับไม่ขึ้นครับไม่มีขึ้นชื่อไม่ใช่เฮียสิบล้านใช่ครับไม่เกี่ยวกันครับมันไม่เกี่ยวกับเขาครับมันจะอยู่ที่รู้สึกผิดเลยสัตว์แล้วก็ไอ้เรื่องทำไงวะเนี่ยไอ้เรื่องนี้อะไรอ่ะเราต้องเป็นคนคอยเคลียร์นะครับแบบคอยเคลียร์คอยอัปเดตทางนายกด้วยกูไม่สะดวกแล้วใช่เพราะว่ามันเหมือนว่าที่เนี่ยค่ะมันจะไม่โดนครับถ้าเกิดเรามีการแบบว่าเคลียร์บินใช่ค่อยๆจ่ายแล้วก็มันจะเหมือนว่านายกเขาจะเคลียร์ทุกวันที่เท่าไหร่น้องเดี๋ยวผมไปมือเข้าห้องน้ำนะกดคอยอยู่ในตัวผมได้รู้เรื่องว่าไงครับว่าไงครับบอมเมนรู้ได้ไหมว่าผมขอย้อนเวลาไปได้ไหมคือเรื่องมันถึงสภาแล้วครับมันไม่ทันแล้วครับไม่ทันแล้วอย่างย้อนเวลากลับไปคุณโจนจะช่วยเขาหรอครับอันนี้ไม่ใช่แยกไม่ใช่ถึงย้อนได้ไหมครับถึงย้อนเวลาไม่ได้แต่คุณช่วยเขาได้นะครับใช่ครับอะไรนะครับผมรู้สึกผิดเลยสักครู่นึงนะครับมันเป็นกฎอะครับเพราะว่าเฟ้นล็อกก่อนเฟ้นมันก็ต้องทำตามกฎครับถ้าบรรทัดฐานมันเรียกตำรวจกันยกเลิกอะไรเงี้ยมันก็เฮ้ยพี่ครับพี่ครับสภาครับซื้อโทรศัพท์ต่อได้ไหมโทรศัพท์เหรอครับครับตะกูนะครับขอตำรวจ1คนที่สภาใช่มาใส่บินให้หน่อยใช่10ล้านกระเป๋าอะไรครับไม่เป็นเอาไปเลยครับไม่เป็นไรครับถือว่าผมช่วยครับเฮียสิบล้านเลยวายเคเฮียเพราะความคึกขนองของกูแท้ๆเท่าไหร่อ่ะสิบล้านประมาณเฮียอะไรนะถ่ายแล้วก็ลงเหมือนในนั่นอ่ะผู้หญิงที่ใส่หน้ากากมาใส่คนแมวน้ำ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 ชิบหายละไอ้เหี้ยเอ้ยทางตัวเขาแจ้งว่าเขาจะได้ไอ้นี่ไหมครับรางวัลน้ำจับเลย โอ้โจรอย่าให้เลยเชื่อผมดิโจรอย่าไปให้เลยโจรอ่ะเขาบอกว่า
ขาเป็นโจรที่มีคุณธรรมโอ้ไม่มีโจรคุณธรรมไม่มีครับไม่มีอยู่จริงตำรวจขับผ่านยังเห็นอันนี้เลยไม่มีครับไม่มีอยู่จริงโจรคุณธรรมไม่มีจริงผมเอาไม้ฝาพานะครับแล้วตำรวจเขาเห็นพอดีอ๋อมันคือก็อยู่ที่ตำรวจอยู่ดีครับอยู่ที่ตำรวจอยู่ดีครับโอ้เฮียดีแม่งคุณเริ่มมาต้องรอทางเป็นโลนะครับไอ้ลีฮะใส่แทนพี่เลยแล้วลงห้องให้ด้วยตำรวจแต่งตัวอะไรกับเนี่ยที่ร้านครับพี่โจรคุณธรรมคุณธรรมตรงไหนวะบอกหน่อยรู้สึกว่านี่เมื่อกี้แคทไปช่วยตำรวจใช่ไหมแคทเห็นโจรคุณธรรมอีกเจ้าด้วยตรงเดียวกันเลยหน้ากากทรงเดียวกันเลยโจรคุณธรรมคืนแล้วใช่ไหมพี่สิบล้านนี่อยากโดนบ้านแค่ล้านอ่ะเราไปยัดเขาเปล่าเราไปยัดเขาเปล่าเนี่ยยัดไม่ได้พีนะโอเคโอเคต้องกีบให้เท่านั้นเอาก็เผื่อแบบว่าแบบหาอะไรปิดปากเขาไงไม่รู้ล้วงกระเป๋าเต็มกราฟเลยนะเมื่อกี้10 ล้าน2คนกราฟเลยอ่ะวันนี้2คน2คนโดนไป2คนแล้วไม่อ่านอัปเดตอ๋อเห็นแล้วกูท้อรีแคปรูปแล้วส่งแคปรูปแล้วส่งเหมือนเดิมอ่ะคิดในแง่ดีก็ดีมั้ยเนี่ยจริงๆเขาอาจจะพกเพนไว้ตลอดก็ได้นะเว้ยจริงๆแล้วหลับป่ะเนี่ยแต่เขาห้ามทำไงคุณผิดกฎเองเว้ยแค่นั้นแหละแล้วคุณโชคร้ายที่มาเจอช่วงนี้ดูโจด้วยนะโจระบาดบ่อยอ่ะคุณจะมาอ้างว่าตะกี้คุณจะมาใส่ร้ายผมว่าคุณเนี่ยโดนแทงหน้าตู้แต่ตอนที่คุณโดนยิงก่อนไอ้นักกังหวาระบบนี้ผมจะได้ค่านี่ไหมครับผมเป็นคนแบกเข้ามาเดี๋ยวรอทางเมโลสักครู่หน่อยได้ไหมครับผมเป็นโจรที่เด็ดเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าถ้าเขาได้ตำรวจต้องได้นะครับตำรวจไปเอาต่อเออผมว่าไม่น่าใช่นะครับพอดีตำรวจไม่แต่มันข่มขู่ผมนิวนามาตำรวจข่มขู่ไม่ได้ครับถ้าสมมติเราแบบลักพาตัวแบ่งคนละครึ่งก็ได้คุณตำรวจไม่แต่ว่าทุกครั้งที่มีคนมาไม่เคยมีใครได้เลยครับต้องแจ้งไว้ก่อนอ๋อไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกูจะรอทำไมถือว่าเป็นนี่ครับถือว่าเรารู้ว่าเราช่วยเหลือสังคมทำถูกต้องถูกไหมถูกเราเป็นคนที่ทำถูกต้องครับแต่ถ้าตำรวจเห็นคนนั้นก็จะโดนจับครับคือแบบเขาคือระหว่างทำถูกต้องแบบทำถูกกฎหมายเราเป็นคนละเรื่องใครเข้ามาสวัสดีน้องซูมด้วยนะวันนี้น้องโอมด้วยครับสวัสดีน้องโอมด้วยนะครับใครที่เข้ามาสวัสดีด้วยก็ต้องแล้วแต่ทางตำรวจหรือเปล่าครับวันนี้ใช่ครับรู้สึกว่าคุณทำผิดกฎหมายนะครับเออผมทำผิดกฎหมายยังไงครับคุณตำรวจอ๋อคุณพาผู้หมดสติขึ้นรถครับอันนี้ไม่ได้ให้หมอนะครับไม่มีหมอด้วยครับเพราะผมจะอุ้มมาที่สภาไงครับอันนั้นคือความถูกต้องครับแต่ของตำรวจคือผิดกฎหมายครับอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับนั้นผมไม่อุ้มมาก็จบไหมครับตรงเมื่อกี้ ผมอยู่ที่เลเวลนะครับเดี๋ยวรอถามไปโลครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวถ้ากูโดนอีกที่กูโดนคาบาวอีกประเดี๋ยววันนี้อีเหี้ยกูโดนคาบาวอีกแน่นอนอีเหี้ยนี่จะเอากูเข้าคุกอย่างเดียวเลยกูเข้าคุกทุกวันแล้วไอ้ฝักได้ครับเป็นโลดโจรเขาถามว่าจะได้รางวัลไหมไม่ได้ใช่ไหมพี่โดน3แช่งแน่ไอ้เหี้ยกูคิดว่าโดนปรับร้านเดียวเย็ดเป้กูแบบว่าร้านเดียวแบบไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ามัน10ล้านกูเพิ่งรู้เหมือนกันเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่รู้จริงไอ้เหี้ยกูดูเอาคนดูรู้เหรอ10ล้านอ่ะคนดูรู้ป่ะถ้าคนดูรู้อ่ะแสดงว่าคนดูอ่ะคือคนดูสั่งกูโจได้รางวัลครับไม่ได้ปิดรางวัลไปโดนจับที่สน.ครับฮะโจที่สน.เหรอครับเขาหาเป็นโจรครับโลน่าจะทำเรื่องอยู่ครับไม่ใช่ครับมันเลเบลนะครับตอนนั้นมันเป็นเลเบลใช่ไหมครับสภามายโจรได้รางวัลครับรางวัลไปที่สน.ครับโดนจับคดีกันโชคครับผมขออนุญาตไม่ตอบครับช่วงนี้ล่าสุดที่ผมตอบทำอะไรไปรู้ด้วยไอ้เนี่ยคุณแกพวกเองเลยที่กับสน.พวกเองไงมือปีศาจพวกเองเป็นคนทำ4-5 แสนยังไม่ได้โดนขุดหินเนี่ยอันนี้ทรมานอยู่ครับไปก่อนนะครับเมโลอันนี้จบแล้วใช่ไหมครับคุณเมโลจบเดี๋ยวเรื่องใช่ครับเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวรอคุณน้ำมาเซ็นอนุมัติอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เอาครับไม่เป็นไรครับครับ
ไปดิน้อยเหี้ยแล้วไปก่อนแล้วไอ้เหี้ย10ล้านจิ๊ดแป้ไอ้เหี้ยร้องอ่ะกูบอกเลยนี่ร้องโอ้โหซึมบอกเลยซึมเก๋มาแล้วก็